สวัสดีครับจากกระดาษรังผึ้งที่ใช้ผลิตกล่องใส่สินค้าทั่วไปแต่ด้วยแนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งของผู้แทนธุรกิจรายนี้ก็ได้ทำให้กระดาษรังผึ้งแบบเดิมๆกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบที่ใช้งานได้จริงแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับผมเองได้มีโอกาสที่ไปดูนิทรรศการงานสัมมนาที่ต่างประเทศที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะครับผมก็เห็นวัสดุกระดาษรังผึ้งที่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับวัสดุอื่นซึ่งผมก็เห็นเป็นไอเดียว่านอกจากเอามาทำงานโฆษณาแล้วเนี่ยมันสามารถเอามาขึ้นรูปกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยครับจากความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษรังผึ้งด้วยการออกแบบให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยบวกกับคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีความแข็งแรงของกระดาษชนิดนี้ทำให้คุณพานุพงศ์สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบเลยล่ะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ทำมาจากกระดาษแบบนี้เนี่ยมันจะมีความคงทนและแข็งแรงเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุอื่นหรือเปล่าครับจริงๆนะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากกระดาษเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมาจากกระดาษที่เป็นแผ่นแบนๆที่เราใช้วาดเขียนนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อมันเอามาขึ้นรูปบางอย่างเนี่ยครับมันทำให้มีความแข็งแรงเนี่ยเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับวัสดุแข็งๆเช่นไม้หรือว่าพลาสติกได้เลยนะครับแล้วคุณพานุพงศ์เน้นกลุ่มเป้าหมายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจริงๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกลูกค้ากลุ่มองค์กรที่มีการจัดอีเวนต์บ่อยๆต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มที่2นะครับจะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีพื้นที่อาศัยอยู่ในบริเวณจำกัดนะครับอย่างเช่นคอนโดที่มีขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งจริงๆข้อดีหลักๆของกระดาษรังผึ้งนะครับหลักๆเลย1คือมันเบา2ความแข็งแรงใกล้เคียงกัน3คือการขึ้นรูปดีไซน์มันสามารถฉีกหนีต่างๆได้และก็4สำคัญที่สุดเหมือนกันรักสิ่งแวดล้อมเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรังผึ้งแบรนด์นี้ก็ไม่ได้นำเสนอขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และใส่จินตนาการลงไปในชิ้นงานได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีช่องทางจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของแบรนด์และยังออกงานแสดงสินค้าต่างๆทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่คุณมีอยู่ก็เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้แล้วครับวัสดุเดิมๆจะเพิ่มมูลค่าได้หากคุณคิดอย่างสร้างสรรค์และตั้งใจทำอย่างจริงจังนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนคู่คิด